ที่วัดเขาค้อพัฒนารามตำบลเขาค้ออำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นายวรพจน์แววสิงงามรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชาลงกรณ์บดินทรเทพยวรังคูลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณวีรชนในสมรภูมิเขาค้อโดยมีพระศรีพัชโรดมเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายประกรณ์ตั้งใจตรงในอำเภอเขาค้อกล่าวรายงานพลอากาศตรีภูริทัศน์จันแก้วผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมส่วนราชการภาคเอกชนและพุทธศาสนิกชนร่วมงานสำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชาลงกรณ์บดินทรเทพยวรังคูลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณวีรชนในสมรภูมิเขาค้อที่เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินรวมทั้งส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนได้ศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาโดยน้อมนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตโดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน104รูปดำเนินการบรรพชาอุปสมบทหมู่ตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่1มีนาคม2561ซึ่งหลังจากการบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุสามเณรแล้วในแต่ละวันจะได้มีการปฏิบัติธรรมกรรมฐานเจริญจิตภาวนาบิณฑบาตรวมทั้งทุดงไปตามสถานที่ต่างๆในพื้นที่อำเภอเขาค้อโดยเฉพาะที่บริเวณอนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อเพื่อฝึกจิตและอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณวีรชนผู้กล้าหาญและเสียสละต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยรวมทั้งดวงวิญญาณเร่ร่อนนอกจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นแล้วการบรรพชาอุปสมบทหมู่ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นการขัดเกลาจิตใจฝึกจิตให้มีความเข้มแข็งมีสติเมื่อลาสิกขาไปแล้วสามารถนำหลักธรรมคำสั่งสอนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยในการบรรพชาอุปสมบทหมู่ครั้งนี้มีอดีตทหารพรานอาจแสงสีอายุ65ปีอยู่บ้านเลขที่48หมู่6ตำบลหนองแม่นาอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเคยเข้าร่วมในการปราบปรามพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยหรือผกค.ในช่วงนั้นได้กล่าวว่าตนเองเป็นชาวจังหวัดพิษณุโลกได้สมัครมาเป็นอาสาสมัครทหารพรานมาร่วมรบในสมรภูมิเขาค้อและได้ก่อเวรก่อกรรมกับคนไทยด้วยกันเองโดยการเข็นฆ่าผู้ที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามตนเองรู้สึกสำนึกผิดมาโดยตลอดจนกระทั่งทราบว่ามีการจัดบรรพชาในครั้งนี้จึงได้สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อให้พ้นเวรพ้นกรรมจากสิ่งที่ได้กระทำมาในอดีตทำให้รู้สึกอบอุ่นใจและสบายใจเป็นอย่างยิ่งรวมทั้งได้มีโอกาสถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังคูลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9อีกด้วยในสมัยก่อนนะครับผมเป็นทหารพรานช่วยเหลือบ้านแล้วก็สร้างเป็นสร้างเก่าให้มีระดับผู้กล้าแล้วก็ช่วยเหลือยกฝ่ายมันข้ามแล้วผมก็ทำร้ายร่างกายทำร้ายจิตใจในครอบครัวในวงญาติเขามากมายก็ได้โอกาสว่ามีการบวชครั้งนี้ก็ได้รับอนุเคราะห์กับท่านเสด็จเองท่านไปแนะนำให้มาบวชให้พ้นเวรพ้นกรรมในวิถีชีวิตครับแล้วการได้มาบวชนี้รู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกว่าอบอุ่นใจนะครับเห็นพี่น้องประชาชนแล้วเราก็มีโอกาสเข้าอยู่ในร่มกาสาวพัฒน์เนี่ยจนอายุ65ปีแล้วก็ภูมิใจว่าเราก้าวมาอยู่ตรงนี้ถูกต้องแล้วผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่ามีชาวบ้านรายหนึ่งได้ทำการเผาพริกเผาเกลือตามความเชื่อโบราณเพื่อสาปแช่งคนใจซามที่นำยาเบื่อผสมอาหารให้กับสุนัขที่เลี้ยงไว้กินจนตายไปแล้วถึง3ตัวจึงเดินทางไปตรวจสอบพบนายคำเคนสิทธิ์มงคลอายุ46ปีอยู่บ้านเลขที่16หมู่1บ้านวังไซทองตำบลซับเปิบอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์กำลังทำการขุดหลุมบริเวณหลังบ้านขนาดความกว้าง80เซนติเมตรความยาว100เซนติเมตรลึกประมาณ80เซนติเมตรเพื่อดำเนินการฝังสุนัขแสนรักชื่อว่าเจ้าดอกดินสุนัขเพศผู้สีน้ำตาลอายุ1ปี5เดือนซึ่งตายจากการกินอาหารผสมยาเบื่อสอบถามนายคำเคนเปิดเผยว่าตนเองอาศัยอยู่ที่บ้านกับภรร
ยา2คนโดยทำการเลี้ยงสุนัขไว้ทั้งหมดจำนวน3ตัวก่อนหน้านี้สุนัขของตนถูกคนใจซามนำอาหารผสมยาเบื่อมาแอบโยนทิ้งไว้หน้าบ้านจนกินตายไปแล้วถึง2ตัวภายในระยะเวลาเพียงแค่3สัปดาห์ซึ่งก่อนตายทุกตัวจะมีลักษณะของอาการน้ำลายฟูมปากล่าสุดตนสังเกตเห็นเจ้าดอกดินสุนัขแสนรักของตนที่ยังคงเหลืออีกเพียงตัวเดียวได้มีอาการอาเจียนออกมาและมีน้ำลายฟูมปากจึงรีบนำไปหาหมอเพื่อรักษาแต่อาการไม่ดีขึ้นจึงนำกลับมาดูแลที่บ้านกระทั่งพบว่าเจ้าดอกดินได้ตายลงท่ามกลางความเสียใจของตนและภรรยาเป็นอย่างมากเนื่องจากรักและเลี้ยงดูเจ้าดอกดินเป็นอย่างดีจึงขุดหลุมฝังเจ้าดอกดินไว้ที่บริเวณหลังบ้านพร้อมทำการเผาพริกเผาเกลือเพื่อสาปแช่งคนใจซามที่แอบวางยาเบื่อจนสุนัขที่ตนเลี้ยงไว้ตายจนหมดทั้ง3ตัวพร้อมกันนี้ยังพบว่ามีสุนัขของเพื่อนบ้านในคำเคนมีอาการล้มตายน้ำลายฟูมปากเช่นเดียวกันอีก1ตัวรวมสุนัขที่ตายจากการถูกวางยาเบื่อในครั้งนี้ไปแล้วถึง4ตัวเนี่ยว่าฟินแล้วแต่เนี่ยฟินกว่ามายยามาฮ่าฟินฟินกว่าก็โดนกว่าเนี่ยว่าฟินแล้วเนี่ยฟินกว่ามายยามาฮ่าฟินฟินกว่าก็โดนกว่านี่ว่าฟินละเนี่ยฟินกว่าไม่ยามาฮ่าฟินฟินกว่าก็โดนกว่าวาเลนไทน์ปีนี้มาบอกรักกันให้ชื่นใจรัตนยามาฮ่าจัดหนักรับเทศกาลแห่งความรักออกรถใหม่ยามาฮ่าฟินไม่ต้องดาวออกได้ชัวร์ไม่ต้องจ่ายเพิ่มทะเบียนประกันและพรบไม่ต้องจ่ายทุกรุ่นตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้ที่ศูนย์ยามาฮ่ารัตนเภสัชยานยนต์ทุกสาขาสอบถามโทรรัตนฮอตไลน์056-701-777หรือที่ Facebook รัตนเภสัชยานยนต์7นะคะค่ะรอแท็กซี่ติดต่อกลับสักครู่นะคะลมศักดิ์คิว1ค่ะ04คิว1ครับ04พร้อมรับมั้ยคะพร้อมพร้อมนะคะ097 904 2077 097 904 2077ค่ะสวัสดีครับไปไหนครับไปบ้านโคกครับบ้านโคกนะ
สะดวกทุกพื้นที่สบายใจทุกการเดินทางแท็กซี่เพชรบูรณ์โดยบริษัท Kingdom Tour บริการรับส่งผู้โดยสารทุกพื้นที่ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวหน่วยงานราชการชุมชนต่างๆโดยพนักงานขับรถที่ชำนาญงานและบริการด้วยความสุภาพให้บริการตลอด24ชั่วโมงโทรเรียกใช้บริการที่0569122222แท็กซี่เพชรบูรณ์ Kingdom Tour บริการด้วยความใส่ใจปลอดภัยทุกการเดินทางที่สวนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองของนายนิเวศเชื้อหงอายุ56ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่188บ้านวังไซทองหมู่ที่7ตำบลซับเปิบอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์พบว่ากำลังนำคนงานพร้อมอุปกรณ์เร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตที่เริ่มแก่เต็มที่และนำมาคัดแยกขนาดเพื่อเตรียมจะส่งให้กับลูกค้าและพ่อค้าคนกลางในช่วงเทศกาลตรุษจีนเนื่องจากมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองถือเป็นผลไม้มงคลที่คนไทยเชื้อสายจีนนิยมนำไปประกอบพิธีเส้นไหว้บรรพบุรุษและประกอบพิธีไหว้เทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกทั้งยังมักนำไปจัดเป็นกระเช้ามอบเป็นของขวัญให้แก่ญาติผู้ใหญ่ในเทศกาลปีใหม่และคนไทยเชื้อสายจีนเนื่องจากผลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนั้นมีผิวเปลือกสีทองเหลืองอารามและมีรสชาติที่หวานฉ่ำอีกด้วยนายนิเวศเชื้อหงเจ้าของสวนมะม่วงกล่าวว่าตนทำการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองไว้ทั้งหมด400กว่าต้นในพื้นที่8ไร่เศษปัจจุบันผลผลิตได้แก่เต็มที่พร้อมเก็บจำหน่ายประกอบกับช่วงนี้เข้าสู่เทศกาลตรุษจีนพอดีตลาดจึงมีความต้องการสูงจึงนำคนงานมาเร่งเก็บและคัดแยกขนาดโดยผลใหญ่เฉลี่ย3ลูกต่อ1กิโลกรัมขายส่งให้กับพ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อถึงหน้าสวนราคากิโลกรัมละ 25-30 บาทนอกจากนี้นายนิเวศยังกล่าวต่อว่าแม้ตลาดจะมีความต้องการในช่วงนี้เป็นอย่างมากแต่กลับพบว่าราคาขายส่งมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองปีนี้ตกต่ำลงอย่างน่าใจหายเหลือเพียงราคากิโลกรัมละ 25-30 บาทเท่านั้นซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมามีราคารับซื้ออยู่ที่หน้าสวนกิโลกรัมละ 40-50 บาทและคัดเกรดส่งออกตลาดต่างประเทศ
ทศในราคากิโลกรัมละ80บาทนอกจากนั้นในปีนี้เกษตรกรชาวสวนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองยังต้องประสบกับปัญหาไม่สามารถส่งมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองคัดเกรดเพื่อขายตลาดต่างประเทศได้ทำให้รายได้ลดลงเป็นอย่างมากผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่ามีร้านลาบแห่งหนึ่งในเขตอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับความสนใจจากประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่นิยมเข้าไปนั่งรับประทานกันเป็นจำนวนมากแม้ทำเลที่ตั้งของร้านจะอยู่ลึกเข้าไปในซอยถึง500เมตรก็ตามจึงเดินทางไปตรวจสอบที่ร้านลาบซอย3ตั้งอยู่เลขที่93/1บ้านวังกระดาษเงินตำบลท้ายดงอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์พบกับนางนงรักแก้วเกตศรีอายุ47ปีเจ้าของร้านกำลังยืนสับเนื้อและปรุงลาบให้บริการลูกค้าอย่างขมักขม้นได้เปิดเผยว่าจุดเริ่มต้นที่อยากเปิดร้านขายลาบนั้นเนื่องจากพบว่าผู้คนแถวนี้ส่วนใหญ่มักนิยมชอบกินอาหารสไตล์ลาบขมต้มแซ่บประกอบกับตนเองชอบทำอาหารประเภทนี้เลยมีแนวคิดอยากเปิดร้านขายลาบขึ้นแต่เนื่องจากทำเลที่ตั้งของร้านอยู่ในซอยลึกห่างจากถนนสายวังโป่งหนองขนากประมาณ500เมตรและอยู่ในซอยเทศบาล3จึงปรึกษากับทางครอบครัวว่าควรตั้งชื่อร้านให้เป็นที่รู้จักและจดจำได้เป็นอย่างดีโดยตั้งชื่อว่าร้านลาบซอย3เปิดให้บริการมานานกว่า12ปีแล้วโดยมีรายการอาหารสไตล์ลาบขมต้มแซ่บไว้ให้บริการหลากหลายเมนูอาทิก้อยเนื้อลาบเนื้อต้มเนื้ออุเพี้ยลิ้นย่างนมย่างเนื้อย่างเนื้อแดดเดียวน้ำตกเนื้อลูกจิ้มในราคาเพียง70บาทส่วนต้มหมูลาบหมูตับหวานคอหมูย่างขายในราคา60บาทนอกจากนั้นยังมีรายการอาหารตามสั่งไว้คอยให้บริการลูกค้าอีกด้วยเช่นกระเพราเนื้อ70บาทกระเพราหมู60บาทคะน้าหมูกรอบไข่เจียวหมูสับไส้ทอดยำรวมน้ำตกหมูหมูแดดเดียวราคาเพียง60บาทโดยเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 20:00 นหรือสามารถโทรมาสั่งอาหารล่วงหน้าได้ที่เบอร์โทรศัพท์0848181224 0962463500เพื่อความสะดวกและรวดเร็วนอกจากนี้นางนงรักแก้วเกตศรียังกล่าวต่อว่าสำหรับเมนูเด่นเมนูดังของทางร้านที่ลูกค้าประจำมักสั่งรับประทานคือลาบเนื้อก้อยเนื้ออุเพี้ยสกเล็กต้นแซ่บโดยลูกค้าต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่ารสชาติอาหารของทางร้านมีความโดดเด่นจัดจ้านเข้มข้นเนื้อนุ่มสดใหม่โดยเฉพาะวัตถุดิบหลักของทางร้านมีการคัดสรรใช้เนื้ออย่างดีคือเนื้อสันนอกและเนื้อสันในมาประกอบเมนูอาหารวันต่อวันทำให้ลูกค้าทุกคนที่มาแวะเวียนรับประทานต่างรู้สึกถูกปากติดใจในรสชาติเป็นอย่างมากเช่นเดียวกับนายวันชัยบุญหนุนอายุ66ปีลูกค้าที่เดินทางมาจากตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งมักพาครอบครัวมาแวะรับประทานอาหารที่ร้านลาบซอย3ทุกครั้งที่มาเที่ยวหาลูกชายกล่าวว่ารู้สึกถูกปากในรสชาติอาหารทุกอย่างเนื่องจากทางร้านใช้เนื้ออย่างดีมาปรุงแต่งเป็นอาหารทั้งลาบต้มเนื้อย่างลูกจิ้มโดยบางครั้งยังให้ทางร้านทำใส่ถุงเพื่อซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านเป็นประจำอีกด้วยขณะที่นางกาญจนาสุขกาญจนารักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขอนอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่านอกจากอาหารทุกอย่างจะอร่อยรสชาติเข้มข้นแล้วบรรยากาศของทางร้านยังมีความสงบร่มรื่นเย็นสบายเหมาะแก่การมานั่งพักผ่อนรับประทานอาหารเป็นอย่างมากเมืองไทยเมืองคนเก๋เที่ยววิถีไทยแบบไหนก็เก๋ขึ้นไปเที่ยวภูเขาไปเจอเขาไปปีนเขาไปให้ลืมเขาไปดูนกเขาหรือไปลอยฟ้าดูเขาก็สวยดีล่องใต้ไปเที่ยวทะเลไปดูชาวเลไปชิมอาหารทะเลไปโดดน้ำลอยทะเลหรือไปลอยดูทะเลแต่ถ้าอยากดูทำเลก็เข้าท่าเดินเที่ยวป่าไทยไปตั้งแคมป์ในป่าไปปั่นลุยป่าไปเล่นช้างป่าไปเป็นคนป่าหรือไปปลูกป่าดีงามแวะชมน้ำตกไทยไปลงตกน้ำไปยืนน้ำตาตกไปให้น้ำตกนวดหรือไปดูพระอาทิตย์ตกโรแมนติกของกินดีมีทุกภาคไปกินของแซ่บไปกินของแปลกไปกินของหวานไปทำมาหากินหรือไปกินบรรยากาศเยี่ยมชมวัดทำบุญไปให้ได้บุญไปให้ได้รูปไปให้ได้งานไปให้ได้แฟน
ให้ได้สมาธิหรือไปเต้นเอาบุญสนุกเที่ยววิถีไทยจะไปกับเพื่อนไปกับครอบครัวไปเดียวๆไปเป็นคู่ไปเป็นกอขอคอหรือไปกับคนไม่รู้จักคนไทยเหมือนกันเราเที่ยววิถีไทยเก๋ไก่ได้ไม่เหมือนกันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแต่ถ้าคิดที่เก๋ๆไม่ออกคลิกWhat?